สวัสดีครับผมศาสนาจารย์มุกเมรุทำงานอยู่ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมเป็นผู้ประกาศและบุกเบิกตั้งคริสตจักรขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาเพื่อจะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในวันนี้อัญเชิญพระชนะของพระเจ้าใน3ยอห์นบทที่1ข้อ2บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่รับพระพรของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาจะให้ทุกคนทุกอย่างในชีวิตของผู้เชื่อดำเนินไปด้วยดีฝ่ายกายภาพก็ดีหรือฝ่ายจิตวิญญาณก็ดีพระเจ้าต้องการให้ดำเนินไปด้วยดีฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายกายภาพการเดินทางพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คนของพระองค์เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงที่หมายโดยความปลอดภัยการทำมาหากินหรือการทำมาหาเลี้ยงชีพพระเจ้ามีพระประสงค์และจัดเตรียมให้เราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยพระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับคนของพระองค์ฝ่ายสุขภาพก็ดีพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ผู้เชื่อมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงส่วนฝ่ายจิตวิญญาณ นั้นไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การแสวงหาพระเจ้าการดำเนินไปด้วยดีเป็นปกติพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คนของพระองค์มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าการช่วยเหลือและพระพรของพระเจ้าความมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แยกตัวออกจากโลกรักพระวจนะของพระเจ้าเหล่านี้เป็นต้นหรือการวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับชีวิตของเราฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระเจ้าต้องการให้ดำเนินไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากลำบากแต่พระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตให้คนของพระเจ้าได้เผชิญกับความทุกข์กับความยากลำบากเพราะพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของเราผมได้มีประสบการณ์อย่างหนึ่งในด้านสุขภาพร่างกายในปี2003ในเช้าของวันจันทร์จริงๆวันอาทิตย์ผมก็เทศนารับใช้พระเจ้าปกติแต่ในเช้าของวันจันทร์ตื่นขึ้นมาผมมีอาการผิดปกติก็คือแขนซ้ายและขาซ้ายของผมอีกซีกหนึ่งไม่มีกำลังไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ผมตกใจและผมก็อธิษฐานทูลพระเจ้าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระองค์มีพระประสงค์อย่างไรแล้วลูกๆ ก็พาไปหาคุณหมอที่คลินิกฉีดยาและรับยามาเพื่อจะรับทานตลอดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแขนขาของผมก็ไม่มีกำลังไม่สามารถจะลุกเดินได้เลยบ่ายของวันพุธพี่น้องสมาชิกคนหนึ่งกลับมาจากฮ่องกงและเขาก็ได้มาหาผมและเยี่ยมผมที่บ้านและพูดคุยกันเขาก็ชวนผมออกไปที่บ้านเชียงเพ็งซึ่งเป็นคริสตจักรที่ผมช่วงนั้นดูแลรับผิดชอบอยู่ผมก็ไม่อยากจะออกไปเพราะว่าไม่อยากเห็นไม่อยากให้พี่น้องเห็นสภาพชีวิตของผมเป็นเช่นนี้แต่พี่น้องคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้อาจารย์พ่อต้องออกไปที่นั่นเพื่อจะให้สมาชิกทุกคนรับรู้ว่าอาจารย์พ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันมีเจ็บมีป่วยมีอะไรเหมือนกันกับคนอื่นจริงๆแล้วคริสตจักรนี้ที่ผมออกไปดูแลพี่น้องก็จะเห็นก็คือว่าการรับใช้ของผมที่นั่นไม่ว่าพี่น้องจะเจ็บป่วยมีปัญหาอะไรผมอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทุกครั้งก็จะได้รับคำตอบและพระเจ้าก็ช่วยเหลือแต่ครั้งนี้ที่ผมเจ็บป่วยผมอธิษฐานมา3วันแต่ไม่หายผมก็เลยไม่อยากจะออกไปให้พี่น้องได้เห็นแต่ในที่สุด
พี่น้องก็บอกว่าไม่ได้อาจารย์พ่อต้องออกไปและพี่น้องที่มาด้วยกันก็อุ้มผมหรือหามผมขึ้นรถและกลับไปที่บ้านเชียงเพ็งเมื่อไปถึงที่นั่นครับตอนเวลาทุ่มหนึ่งพี่น้องก็มาร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าทุกคนเห็นผมก็ร้องไห้บอกว่าโอ้สงสารอาจารย์พ่อจังเลยทำไมต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นกับอาจารย์พ่อในสุดพี่น้องก็นมัสการอธิษฐานกันอธิษฐานเผื่อผมนะครับอธิษฐานมากเลยจนถึงห้าทุ่มเสร็จแล้วพี่น้องก็จะกลับบ้านไปผมเองก็อยู่ที่บ้านแม่สวัยคนเดียวก็เริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าผมก็เริ่มทูลกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้กระทำผิดอะไรต่อพระองค์หรือต่อพี่น้องผมก็สำรวจและอธิษฐานสำรวจว่าตัวเองได้ทำผิดอะไรจนที่สุดก็สารภาพหมดแต่อธิษฐานก็ยังไม่หายในที่สุดผมก็ทูลถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้การเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับข้าพระองค์พระองค์มีพระประสงค์ที่จะสอนข้าพระองค์อย่างไรขอเมตตาด้วยสำแดงหรือเปิดเผยให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจในสุดแวบเดียวในสมองผมคิดถึงหลานคนหนึ่งเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาอยากจะได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าหรือตายายต้องหาให้แก่ให้ได้นะครับพอผมนึกถึงหลานคนนี้ผมก็อ๋อทันทีว่าโอ้เพราะเขาอยากได้อะไรเขาก็ได้สิ่งนั้นก็ทำให้เขาเห็นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผมก็เลยทูลบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เข้าใจแล้วการเจ็บป่วยครั้งนี้ข้าพระองค์เข้าใจแล้วในสุดผมก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานจบนะครับผมก็นอนพอตื่นขึ้นมาในเช้าวันพฤหัสประมาณตีสี่ผมจะลุกเข้าห้องน้ำปรากฏว่าแขนขาของผมกลับมีกำลังขึ้นมาอย่างอัศจรรย์และก็หายเป็นปกติตั้งแต่วันนั้นจนถึงเวลานี้เพราะผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราพบกับการเจ็บป่วยพบกับความยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีท่าทีตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างถูกต้องหากเรามีท่าทีตอบสนองอย่างถูกต้องแล้วพระเจ้าก็จะทรงพระเมตตาแก่เราพระองค์ก็จะอวยพรชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นในพระคุณและความรักของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรทุกท่านที่ได้ฟังพระชนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรขอบคุณครับ